ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสำหรับวันหยุดบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับหลายๆคนนะฮะก็คงจะมองหาคาเฟ่นะฮะที่มีบรรยากาศกลิ่นอบอวลของกลิ่นกาแฟนะครับเพื่อที่จะได้นั่งพักผ่อนนะครับกับเครื่องดื่มแก้วโปรดนะฮะแล้วก็ขนมหวานอร่อยสักชิ้น2ชิ้นนะครับแล้ววันนี้นะครับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับโดยผมและทุกคนในครอบครัวนะฮะก็จะพาคุณผู้ชมนะครับมาสัมผัสบรรยากาศที่ถนนเยาวราชนั่นเองนะครับกับร้าน As Is ครับมาดูกันว่านะครับบรรยากาศเขาจะดีขนาดไหนนะครับขนมจะอร่อยสมที่ทุกคนล่ำลือหรือเปล่าเข้าไปชมพร้อมๆกันเลยครับสำหรับสายหวานทุกคนนะครับถ้ามาถึงร้าน As Is แล้วนะฮะผมแนะนำเลยจริงๆเมนูแรกครับอันนี้จะเป็นเลมอนเค้กนะครับจุดเด่นของที่นี่คือตัวเค้กส่วนใหญ่จะเป็นสไตล์โฮมเมดนะฮะดังนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นเค้กที่ค่อนข้างแบบเนื้อหยาบเวลาเราทานเนี่ยเราจะได้แบบรสสัมผัสที่มันชัดเจนคือแล้วรสชาติมันจะเค็มขึ้นต่อมาอันนี้จะเป็น Black Stout Cake นะครับอันนี้เนี่ยไม่ค่อยได้จะเห็นกันในประเทศไทยเพราะว่าเขาจะใช้ตัวเบียร์ดำนะฮะในการเป็นส่วนผสมในการทำเค้กแต่ว่าตัวแอลกอฮอล์ที่อยู่ในเบียร์เนี่ยมันระเหยไปหมดแล้วนะฮะคุณผู้ชมตอนอบด้านบนนะฮะสีขาวๆแบบนี้เนี่ยคือจะเป็นครีมชีสฮะดูรู้เลยว่าเป็นครีมชีสแบบเพียวๆฮะแบบสไตล์โฮมเมดเนื้อเนี่ยหนักๆแล้วก็ครีมแน่นๆแบบนี้อร่อยแน่นอนอันนี้นะครับอีกหนึ่งเมนูคือบัตเตอร์ทาร์ตนะฮะทางร้านบอกว่าเป็นขนมสไตล์แคนาดาไม่ได้หาทานง่ายๆที่ประเทศไทยอยู่แล้วนะครับปกติแล้วเนี่ยตรงกลางตรงนี้เขาจะใช้เป็นพวกลูกเกดแต่ว่าที่ร้านเนี่ย As Is เนี่ยเขาเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวแคนเบอรี่ว้าวนอกเหนือจากขนมหวานอร่อยๆแบบนี้ผมแนะนำ Infuse Americano นะครับปกติเนี่ย Americano ก็คือตัวช็อตเอสเปรสโซ่นะฮะ1ส่วนกับน้ำอีก1ส่วนแต่ไอตัวน้ำ1ส่วนของเขาเนี่ยเป็นน้ำ Infuse ครับผสมกับตัวแคนเบอรี่นะฮะเลมอนแล้วก็มีตัวน้ำผึ้งนิดหนึ่งดังนั้นเนี่ยน้ำเนี่ยมันจะมีกลิ่นมีรสของตัวผลไม้คือเรามาปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรลงไปในนี้เราจะจับทางไม่ถูกเลยนะฮะสำหรับใครที่ชอบทานกาแฟแบบนี้ผมแนะนำว่าที่ As Is เนี่ยเขาจัดให้คุณได้มาที่เมนูแรกนะครับอันนี้เป็นเลมอนเค้กมันเนื้อมันแบบว่าหนักๆแน่นๆเลยเป็นสไตล์โฮมเมดง่ายๆกลิ่นของตัวเลมอนมะนาวเหลืองเนี่ยจางๆแต่ว่าตัวเนื้อเค้กเนี่ยเนื้อแน่นแล้วก็รสชาติหวานหอมอร่อยต่อมาครับอันนี้แบ็กสตรอว์นะฮะอันนี้11ดาวเต็ม10เลยอร่อยมากหลักๆอ่ะมันคือเค้กช็อกโกแลตแต่ว่าพอเวลานำไปอบนะฮะมันจะไม่ได้แห้งจนเกินไปเวลาเราทานนะฮะคือกลิ่นแบบว่าช็อกโกแลตโกโก้จางๆมาก่อนปุ๊บพอเราเคี้ยวไปโอ้โหทำไมเค้กมันแบบชุ่มฉ่ำอย่างนี้สุดท้ายมันตกด้วยตัวครีมชีสข้างบนจริงๆที่ทานผมว่าอันเนี้ย2ชิ้นก็ไม่พออร่อยจริงๆฮะอันนี้ว้าวมาต่อที่ขนมหวานสไตล์แคนาดานะครับกับเมนูบัตเตอร์ทาร์ตอนุญาตมือเลยแล้วกันอร่อยมากอันนี้คือเหมือนหมดเนยไปประมาณ10กิโลกลิ่นเนยมันหอมมากๆนะครับแล้วก็ตัวน้ำตาลกับตัวแคนเบอรี่เนี่ยมันเข้ากันหวานหวานแล้วก็มีเปรี้ยวนิดหนึ่งเหมือนแบบว่าตัดรสแล้วก็ตัวแป้งทาร์ตของเขาหอมอร่อยกรอบนอกนุ่มในสำหรับร้าน As Is นะครับตั้งอยู่ใกล้แยกหมอมีครับฝั่งตรงข้ามธนาคาร UOB ซอยนานานะครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับสำหรับสายหวานมือใหม่นะครับที่คิดว่าเบเกอรี่เป็นเรื่องยากนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยจะทำให้ความคิดของคุณนั้นเปลี่ยนไปครับติดตามชมกันให้ได้นะครับในช่วงหน้าครับไม่อยากจะคุยนะคุณผู้ชม
ลำไยเป็นผลไม้ที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชอบมากวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเอาลำไยมาทำขนมให้คุณผู้ชมนะครับกับชีสเค้กลำไยสดช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนวันนี้เรามีเค้กลายหินอ่อนนุ่มๆโรยด้วยราชาแห่งถั่วอย่างแมคคาเดเมียลองจินตนาการดูนะครับว่าเค้กแมคคาเดเมียลายหินอ่อนของเราจะเลอค่าขนาดไหนครับวิธีทำเริ่มจากผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูและเกลือป่นนะครับเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายและเพิ่มความหวานมันด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมอสใช้ความเร็วปานกลางน่านประมาณ10นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วลงต่ำเติมส่วนผสมแป้งตีให้เข้ากันเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจะได้เนื้อเค้กที่อร่อยหอมนุ่มยาวนานนะครับตีต่อไปจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องละครับผสมผงโกโก้กับน้ำมันพืชเตรียมไว้แบ่งเนื้อเค้กออกมา200กรัมผสมกับโกโก้ที่ละลายไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้นะครับผสมแมคคาเดเมียอบสุกกับเนื้อเค้กส่วนที่เหลืออีกส่วนหนึ่งคนจนเป็นเนื้อเดียวกันตักเนื้อเค้กทั้ง2 ส่วนสลับกันครับประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์แต่งหน้าด้วยแมคคาเดเมียอบสุกนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสประมาณ 45-50 นาทีนะครับพักไว้ให้เย็นสนิทตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องดื่มร้อนสักแก้วหนึ่งโอ้ยทำให้วันหยุดแบบนี้มีความสุขแน่นอนครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ